พลอยหอวังเผยสาเหตุสามารถเป็นเพื่อนกับทิศอดีตคนเคยรักเป็นช่วงชีวิตที่แฮปปี้มากๆทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจสำหรับสาวหมวยพลอยหอวังหลังเปิดตัวคบมือกลองเตวงทรีแมนดาวก็มีโมเมนต์หวานให้ได้เห็นอยู่เสมอสาวพลอยหอวังได้เล่าถึงเรื่องราวของอดีตคนที่เคยคบหาดูใจอย่างทิศกาชัยที่หลายคนชื่นชมว่าพลอยทิศถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแต่ทั้งสองก็ยังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แถมยังทำงานร่วมกันอีกด้วยพลอยเล่าว่าสำหรับทิศสถานการณ์มันบังคับเพราะเราต้องทำรายการด้วยกันต่อเลยต้องเจอต้องคุยกันตลอดซึ่งตอนเราคบกันเราให้เขาเต็มที่เต็มร้อยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจว่าเราเลิกแล้วคนนั้นจะไม่มีทางกลับมาเป็นแฟนได้แน่นอนซึ่งจริงๆแล้วทิศนั้นเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าการเป็นคนรักเพราะเขาเป็นคนน่ารักกับเพื่อนมากแต่บางครั้งก็อาจจะลืมแฟนไปบ้าง